นี่พี่น้องครับถ้านับจากใบแรกของข้างล่างนะครับนับข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตาที่10นะครับผมจงไว้ตาที่10ตาที่11ตาที่12ตาที่13นี่ฮะกระเด็ดถิ่มนะครับมีเฮาสิจงไว้ตาที่11 12 13ก็ได้ครับประมาณนี้ครับ10 11 12หรือว่า10เป็นตาที่11 12 13ก็ได้ครับผมอย่าให้เกินนี่เด้อพี่น้องเด้อทีเดียวนี่ฮะกระเด็ดถิ่มเลยครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสู่หูสู่คนนะครับวันนี้พบช่องอีสานคนไกลบ้านคือเก่าพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องมาเด็ดแหนงบักเมล่อนนะพี่น้องเนาะเฮาสิจงหน่วยไว้นะพี่น้องเนาะเฮาแก้ว่านับจากนี้1 2 3 4 5 6 78 9 10เอาไว้แหนงที่10 11 10 11 12นะครับผมแหนงทั้งๆนี่เฮาก็เด็ดออกพี่น้องเอาไว้3แหนงนะครับให้มันเกิดแตกลูกออกเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้3นะครับผมเครื่องเนี่ยออกหมดครับเด็ดหนวดเด็ดยังเพิ่นออกเนาะพี่น้องเนาะเด็ดหนวดออกแล้วก็พันพี่น้องพันระวังหักด้วยครับหักนี่ก็คือจบข่าวหักนี่คือถอนถิ่มอย่างเดียวครับผมห้ามหักครับเอาไว้3แหนงนะพี่น้อง10 11 12นะครับแหนงที่11 12ถ้าต้นสูงสูงแห้งๆก็เอาไว้จักแหนงที่11 12 13ก็ได้ครับแล้วแต่ด้วยพี่น้องเนาะผู้ใดสิลองไปเฮ็ดเบิ่งก็ไปเฮ็ดได้นะครับปลูกอยู่บ้านเฮานะครับอยู่เมืองไทยนะครับหรือว่าอยู่ภาคอีสานบ้านเฮาก็ลองปลูกเบิ่งนะพี่น้องปลูกได้ทุกภาคแล้วครับภาคกลางบางคนเพิ่นก็ปลูกทั้งดาดฟ้าก็มีเด้อพี่น้องเด้ออยู่แถวกรุงเทพอยู่แถวปริมณฑลเนาะเห็นเพิ่นปลูกเนาะหมู่นี้ YouTube นํากันนะครับแต่ว่าถ้าบ้านเฮาก็ปลูกกลางแจ้งก็ได้ครับเพราะว่าเพิ่นมักแดดครับเมล่อนพี่น้องจงตาไว้10 11 12หรือว่าต้นสูงๆกว่านี้จักหน่อยนะครับประมาณซ้ํานี่เฮากับเอา11 12 13ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับซุ่มนี้ล่ะครับสิเป็นหน่วยเพิ่นเพราะเพิ่นออกหน่วยมาหน่อยๆจักหน่อยเฮากับมาเลือกเอาหน่วยที่ใหญ่ที่สุดเนาะพี่น้องเนาะ3แหนงนี่หน่วยใดที่แข็งแรงที่สุดเฮาก็เด็ดเฮาก็เอาไว้ครับสมมุติว่าแหนงนี่แข็งแรงเฮาก็เด็ด2แหนงนี่ถิ่มเพราะว่าต้นนึงน่ะสิใส่สิมีแค่1หน่วยเนาะพี่น้องเนาะสิมีแค่1ลูกเนาะครับผมนี่แหละครับการเฮ็ดเมลอนพี่น้องมื้อนี้ก็นี่แหละเฮ็ดงานคือเก่าพี่น้องเด็ดแหนงเมลอนเนาะพี่น้องเนาะตกแต่งจงไว้แค่3แหนงนะพี่น้องเนาะจะเฮ็ดให้พี่น้องอีกเบิ่งอีกกันนึงนะครับ1 2 3 4 5 6ดอกข้างล่างนี่อย่าให้มีนะครับ6 7 8 9อันที่9นี่เอาออกเลยครับผมที่9เนี่ยออก9 10 11 12จงไว้3แหนงครับ10 11 12ซุ่มนี่แหละครับสิเป็นหน่วยเนาะพี่น้องเนาะสิเป็นหน่วยในอนาคตอย่าเฮาค่อยมาเลือกเอาหน่วยเดียวเนาะพี่น้องซุ่มนี่ก็เด็ดออกเลยครับเครื่องนี้เด็ดถิ่มเลยได้พี่น้องนะจงไว้แค่3นะครับผมบ่ค่อยถนัดนะพี่น้องเนาะเพราะเฮาอันนี้เด็ดแล้วเฮากับพันครับเด็ดหนวดเพิ่นออกนําอันนี้คือหนวดเมลอนเนาะพี่น้องเด็ดถิ่มเลยครับผมอย่าให้เหลือนะครับไปพี่น้องต่อครับผู้ใดสิไปเฮ็ดก็ลองเฮ็ดเบิ่งครับผมเมื่อวานนั้นถอนสตรอเบอรี่อยู่หมดมือพี่น้องมื้อนี้ก็มาเด็ดแหนงเมลอนเนาะพี่น้องเด็ดแหนงเมลอนนะครับวันนี้แดดนะครับพี่น้องป้องไปมื้อนี้แดดด้วยครับพี่น้องแดดแห้งครับผมเด็ดออกเด็ดออกเด็ดแล้วก็พันขึ้นพี่น้องพันขึ้นนะครับพันหนวดเด็ดถิ่มเลยพี่น้องหนวดอันนี้เขาเอ็นหนวดเมลอนนะครับเด็ดทิ้งเลยครับนี่ครับการแต่งกิ่งหรือว่าการเลือก
เลือกแหนงที่แข็งแรงนะพี่น้องแหนงที่10 11 12นะครับ11 12 13นะสิเป็นใหญ่เล็กน้อยหากมาเลือกเอาลูกนะครับพี่น้องจงแบบก้อน3นะครับกันบอดนะพี่น้องกันเพิ่นหักกันเพิ่นเสียหายนะครับสมมุติว่าเสียหายไปลูกนึงอย่างหน่อยก็เหลือ2สินะพี่น้องเนาะถ้าจงไว้ลูกเดียวถ้าลวดทิ่มเนี่ยคือจบได้ถอนทิ่มเลยครับผมเพราะว่าเราจะเอาไว้แค่ลูกเดียวนะครับจงไว้ลูกเดียวพี่น้องสามหน่วย1 2 3อันนี้ราศีมี3หน่วยครับแต่หน่วยได้แข็งแรงที่สุดถ้าก็มาเลือกเอาแค่หน่วยเดียวแล้วก็เด็ด2หน่วยทิ่มครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้แค่นี้ก่อนครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในการเกษตรนะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากปลูกเมลอนนะครับก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งครับผมคลิปนี้ก็ลาพี่และน้องเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับอันนั้นสาวมึงขอนครับพี่น้องThank you.